ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในอุโมงค์นะครับของงานบาลานซ์แคนเทอร์เบอรี่บีซีมานิดนึงครับหลังจากเราจอยโครเชอร์ซึ่งมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสเตรนท์ก็ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ไปดูที่ว่าข้างในเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรต้องทำนะเพื่อความแข็งแรงของสะพานนะครับไปดูครับเจอคนแล้วครับทำอะไรดีครับวันนี้เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในอุโมงค์นะครับอยู่ในอุโมงค์จะมืดนิดนึงครับตอนนี้เพราะทีมงานยังไม่เข้ามาเขายังไม่จุดไฟนะครับเขายังไม่ติดไฟโอเคเรามาดูที่ว่างานโพสเซนชั่นเนี่ยฮะหัวเริ่มมีการดึงนะครับเริ่มมีการดึงนะครับตอนนี้เริ่มมีการดึงไปแล้วนะครับดึงเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้สะพานด้านล่างเนี่ยมันแน่นกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเย็บบนเย็บล่างนะครับนี่ฮะสลิงของเราเนี่ยจะร้อยทะลุจากด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับพอจะทะลุอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นซิมเมทริกนะครับมันจะสมดุลกันอยู่นะครับที่เราทำกระโหลกพวกนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวแองเกอร์เรจนะครับที่จะดึงสลิงนะครับทะลุจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะครับคือมันจะสมดุลถ้ามองภาพแบบด้านล่างขึ้นมาเนี่ยเห็นความสมดุลว่างานโพสเทนชั่นจะดึงล้อจากฝั่งนี้ไปด้านโน้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งนึงนะครับถ้าผมเดินไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นกลางแม่น้ำละนะฮะตรงนี้จะเป็นงานโพสเทนชั่นที่ดึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ที่ผมพามาตรงนี้ก็คือกลางแม่น้ำนะครับตรงนี้คือกลางแม่น้ำคือส่วนที่ผมทำโคชเชอร์เซกเมนต์ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะบริเวณนี้นะครับที่เป็นตรงกลางแม่น้ำจะเป็นจมูกหายใจของงานเกลาเนี่ยนะฮะแล้วไปอีกฝั่งนึงนะครับเขาก็จะดึงมันคือคู่เดียวกันนะครับคู่หน้าคือคู่หน้าคู่หลังจะไล่กันไปนะครับนะครับแบบนี้เองนะครับนี่ฮะเขาจะดึงไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นหลักการนะครับเพราะว่างานบาลานซ์แคนทิลีฟเนี่ยเวลายื่นออกมาด้วยตัวเพียวๆเนี่ยมันจะเป็นแบบคือด้านบนเนี่ยจะรับแรงดึงนะครับส่วนเมื่อบรรจบกันปุ๊บเนี่ยด้านบนก็จะรับแรงอัดนะครับด้านล่างก็รับแรงดึงนะครับมันจะกลายเป็นซิมเพิลสแปนนะครับไม่ได้เป็นแคนทิลีเวอร์อีกต่อไปนะครับมันจะเป็นแคนทิลีเวอร์เฉพาะตอนที่เราก่อสร้างแบบบาลานซ์ตอนแรกนะครับพอมันชนกันตรงกลางสะพานเนี่ยมันจะกลายเป็นซิมเพิลสแปนนะนิดนึงเพราะด้านล่างมันก็รับแรงดึงนะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับโดยมาดึงด้านล่างนะครับเพื่อที่จะต้านทานการรับแรงดึงนั่นเองนะครับเนี่ยก็คือบรรยากาศด้านในนะครับเพลินทีมงานยังไม่ได้เข้ามานิดหนึ่งมาตอนเช้าตรู่เลยนะผมรีบมานะครับเพราะผมต้องรีบไปประกอบก่อนไปเลยอีกจุดหนึ่งนะครับผมเข้ามาดูก่อนโอเคครับนี้เนี่ยมาถ่ายทำให้ดูสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเราทำงานสะพานแล้วต้องมีขั้นตอนอย่างไรนะครับไม่จะเทคอนกรีตตรงโคชเชอร์แล้วจบนะครับมันยังไม่จบนะครับมันยังมีงานโคชเชอร์ด้านในนะครับอีกทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ดึงไปเกือบครบแล้วนะครับอีกวันนี้น่าจะเสร็จนะครับใช้เวลา2วันนะครับนะดึงใกล้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแคปหัวแล้วก็ปิดนะครับปิดหัวแอนโทเลตตัวนี้เลยด้วยเหล็กมาเจาะเหล็กเพื่อเนี่ยเตรียมไปเหล็กไปเรียบร้อยแล้วแค่ดัดลงมาแล้วก็ทำแบบหล่อคอนกรีตนะครับตรงนี้ฮะที่บอกไปก็คือตรงนี้คือเซ็นเตอร์ของสะพานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคคอนกรีตโคเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ไม่ทราบว่าจะพอเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายไหมว่างานบาลานซ์แคนทิเวอร์เนี่ยมันจะบาลานซ์ในช่วงที่ยังไม่ได้ต่อเมื่อต่อทางสะพานมันจะกลายเป็นซิมพลีสแปนนะครับมันจะต้องรับแรงดึงด้านล่างก็เลยต้องมาดึงด้านล่างช่วยด้วยนะครับอย่างงานโครงสร้างของสะพานเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์โครงสร้างเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เพราะในเรื่องของพฤติกรรมงานโครงสร้างเวลารถไฟวิ่งต่างๆมันจะเป็นแบบไลฟ์โหลดแล้วก็เป็นไดนามิกโหลดแรงต่างพฤติกรรมมันซับซ้อนนะครับในสะพานเนี่ยมันไม่ใช่ simply span ที่จะรับแรงแบบไลท์โหลดเดดโหลดธรรมดาอันนี้มันเป็นแรงแบบเคลื่อนที่เนี่ยมันไดนามิกโหลดนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมด้านในสะพานของงานบาลานซ์คาร์บอนวิทย์นะครับขอบคุณมากครับที่ชมครับสวัสดีครับ